ถามมาว่าสมัยตอนเรียนหนังสือมีทะเลาะกับเพื่อนบ้างไหมแล้วถ้ามีมีแก้ไขไหมก็จริงๆมีไหมก็มีบ้างแหละค่ะแต่ว่าก็พยายามแบบไม่ถ้าเรารู้สึกว่าทะเลาะกันแล้วถ้าเกิดคุยแล้วเคลียร์จบก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าเกิดคุยแล้วมันยังมีอะไรค้างคาอยู่ก็จะแบบเป็นคนที่แบบถ้าไม่ชอบก็มองไปทางการก็ต่างคนต่างอะไรดีไปเลยแต่ว่าก็จะบอกว่าเรื่องก็ไม่มีสมุดใบนะคะที่เราจะทำอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าทำดีที่สุดก็ทำได้ได้เสียงได้เพลงไปกับผมแล้วจะมาร้องใหม่ชอบเสียงดีมากอยากทำเพลงนี้ขอบคุณนะคะก็จริงๆมีคนแบบพูดถึงดีพอมีเพลงออกมาจากละครเรื่องอุบัติเหตุนะคะแล้วก็มีคนถามเยอะเหมือนกันว่าจะออกเทปอีกไหมนะคะก็เริ่มคิดละอาจจะออกสักเพลงนึงอะไรนะคะแต่ว่าก็รอดูกันต่อไปแล้วกันนะคะว่าจะได้ออกหรือเปล่านี่มีโอกาสได้เจอพี่ดีเหมือนคนอื่นเราก็อยู่ใจและก็รักพี่ดีมากนะคะก็คุณแม่นะคะก็ยังไงก็ฝากฝากงานเยอะกันนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยค่ะเวลาที่พี่ต้องไปเห็นเราอาหารที่อยากทำมากแต่ก็ควรพลาดด้วยพี่ยังไงที่อยากกินข้ามกลางจริงๆก็อาหารทุกคนส่วนใหญ่มันจะอร่อยใช่ไหมคะพวกกะทิแกงพวกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มันก็จะการที่พี่ทานนะคะพี่ก็จะมีวิธีของพี่ก็คือก็ออกกำลังกายนะช่วงนี้ก็จะออกกำลังกายประมาณแบบว่างๆคืออาทิตย์ละ3-4 วัน 10 ครั้งนะคะก็วันละชั่วโมงเลยนะคะก็จะเป็นการช่วยเบิร์นในสิ่งที่เรากินไปแล้วก็ผอมผ่านก็เลยผอมแต่ว่าไม่รู้แบบไม่รู้สึกนะคะแล้วก็ที่จอดรถห้างขายยากสุดสิงคโปร์ขายยากสุดนะว่างนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้เขามีบาเล่นะคะก็ให้เขาบาเล่ไปจอดรถก็ได้นั่นดูที่หน้าตาดูใส่ทั้งจริงๆเป็นคนที่ของคนดูที่จิตใจก่อนไม่ได้ดูที่หน้าตาแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดเขาจิตใจดีเราก็พอทำได้แต่ว่าถ้าเกิดจิตใจไม่ดีเราก็ไม่ไหวถามก็เลือกที่จะทักทีกันไปค่ะอยากทราบว่าพี่มีคิดยังไงเรื่องสูตรด้วยมีดหมอคะแล้วสูตรมีสนใจอย่างไรจริงๆอยากทำนมนะเอาจริงแต่ว่าทุกคนก็บอกว่าอย่าทำธรรมชาติดีที่สุดแล้วก็จริงๆสวยได้มีหอมก็แล้วแต่คนจะคิดนะคะบางคนทำเพื่อลุ้มจุ้ยเป็นเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรนะโง่เพลงของตัวเองก็เลยต้องไปทำแล้วทำแล้วก็ชีวิตดีขึ้นทุกอย่างก็แฮปปี้ขึ้นก็ถ้าทำแล้วมีความสุขก็ทำค่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเพราะว่าอยู่อย่างเทรนด์เกาหลีสินะทุกคนทำหมดนะคะแล้วเรากินไปดีค่ะนะคะก็ลองดูนะคะสวยหล่อยังไงคนก็ชอบอยู่แล้วอยากทราบว่ามีของเกิดตัวเองมีค่าหรือว่าอยากได้อะไรของมันเกิดจริงๆของมันเกิดตอนมันเกิดที่ทำงานเลยนะคะไม่ได้แบบไปฉลองไปอะไรเลยก็เฉยๆเรื่อยๆดีกว่าเป็นคนชิวๆง่ายๆค่ะคือจริงๆเห็นใครจำได้แล้วอวยพรมาก็ขอบคุณรู้สึกว่าก็รู้สึกว่าขอบคุณจริงๆที่จำวันเกิดได้นะคะแต่ว่าเป็นคนที่แบบวันเกิดส่วนใหญ่ก็คือทำบุญแค่นั้นเองไม่ได้ปาร์ตี้ไม่ได้ปีนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบค่ะจริงๆมันปีนี้ก็เป็นงานอะไรกับเพื่อนค่ะแค่นั้นเองแล้วก็ทำบ้างอยากให้ปีนี้ละครเป็นดีจังเลยไม่ทราบว่าจะมีโอกาสได้เห็นพี่บีในบทบาทนี้ไหมก็จริงๆอยากเล่นละครเป็นดีนะคะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องทุ่มตัวแล้วตอนนี้มีบทบาทเยอะนะคะด้วยยังก่อนดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ก็ถ้ามีโอกาสหรือว่ามีบทที่น่าสนใจอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ค่ะและรวยความสามารถบีเพราะว่าผมเขียนมาแน่นอนค่ะอันนี้ไม่ทราบนะคะว่าจะเห็นได้หรือเปล่าพอจะเป็นไปได้ไหมคะที่พี่บีจะมีกิจกรรมให้แฟนคลับได้ชิมกันบ้างคะเดี๋ยวทุกคนก็ลองดูค่ะว่าเกิดจริงๆอยากชวนทุกคนไปทำบุญด้วยกันอยากจะไปทำบุญในเขตกำพร้าหรือว่าไปบ้านพักคนชราเพราะว่าตอนนี้ก็คือตั้งใจจริงๆแล้วทำทุกปีนะแต่ว่าสองปีที่ไม่ได้ทำรู้สึกว่าควรเป็นเวลาแล้วที่จะต้องไปทำก็ไม่แน่อาจจะชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรมนี้กันแล้วก็สุดท้ายรู้สึกไหมคะว่าพุ่งอะไรยาวที่สุดในโลกพุ่งเฉยพุ่งเท่มากเลยนะแต่ก็ตรงไหนมันอาจจะดูไม่ชอบโอเคค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับคำถามนะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยค่ะแล้วก็มีความสุขแล้วก็ใกล้จะปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนมีความสุขมีชีวิตที่ดีขึ้นมี